ับชมช่อง8 TVG ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS ในระบบ T-Band ความถี่ฟรีเควนซี่ 1635 0 8 2 7 5 0 0 Polarization Horizontal สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้เฮงออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะครับแล้วก็วันพุธตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับผ่านมาเป็นเวลา3 เดือนเสร็จละบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาทางการเมืองหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหลายท่านเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากทางการเมืองในครั้งนี้บางท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจบลงโดยเร็วบางท่านก็อยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ชนะบางท่านก็อาจอยากให้ฝ่ายของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นผู้ชนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะเห็นความแตกต่างหรือว่าจะแตกต่างทางความคิดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมาเริ่มต้นใหม่ว่าประชาชนเนี่ยทุกวันเนี้ยมีความเข้าใจถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ตลอดระยะเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหามาเนี่ยลึกๆ ลงไปเนี่ยผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าประชาธิปไตยเป็นต้นเหตุหรอกต้นเหตุจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองผู้ที่เข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยผมกล้าพูดเลยมากกว่า 90% เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์คำว่ามาเล่นการเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่ออุทิศตนเองให้ประเทศชาติเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากสำหรับนักการเมืองไทยทีนี้นะครับถ้าเราจะปลูกจิตสำนึกของนักการเมืองไทยเนี่ยเราจะปลูกจิตสำนึกด้วยวิธีไหนจะค่อยๆปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งประชาชนก็จะเข้าใจหรือจะพัฒนาคำว่าประชาธิปไตยคำว่าเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยถ้าเรารอค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันคงจะวิบัติซะก่อนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่พอจะพิสูจน์ได้ถ้าจะหวังให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองแล้วเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเลยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากแล้วถ้าเราคาดหวัง
โอ้วันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ถึงวันนั้นบ้านเมืองเราจะเสียหายไปขนาดไหนบางทีเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้พอเราพูดคำว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็เกิดปัญหาละฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ฝ่ายที่คิดว่าถ้ามีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะมีส่วนได้รับประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซากๆแต่ถ้าเราจะปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานต่อไปเนี่ยกับการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้บางทีเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าเราควรจะตัดสินใจเลือกแบบไหนปัญหาของบ้านเราเนี่ยที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรแก้ไขเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเราควรจะเร่งแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยตอนนี้นะครับประชาชนเนี่ยมากมายเลยค่อยๆถูกปลูกฝังมาทีละเล็กทีละน้อยให้ยอมรับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันยิ่งนานวันเนี่ยคนก็ยิ่งพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าโกงบ้างโกงนิดโกงหน่อยก็ไม่เป็นไรผมมีคนสนิทคนหนึ่งก็รู้จักกันมาประมาณสัก15ปีละก็เป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยอยู่แถวเส้นลาดพร้าวเนี่ยก็สนิทกันพอสมควรอู่ซ่อมรถที่เนี่ยก็จะชอบทักษิณมากเลยชอบมากเลยผมเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสไปซ่อมรถเล็กๆน้อยๆก็ได้พูดคุยกันทั้งอูเนี่ยก็ด่าคุณสุเทพแบบไม่มีชิ้นดีผมก็ได้พูดถึงเรื่องที่ประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปอันเนื่องมาจากต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณทักษิณเนี่ยเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติวุฒิสภาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยทั้งอู่รถเนี่ยเขาไม่ได้มองตรงนี้เลยเขาบอกมันเรื่องโกงก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณสัก 3-4 วันก็มีช่างของที่อู่คนหนึ่งเนี่ยช่างคนเนี้ยเป็นช่างที่เวลาผมเอารถไปซ่อมเนี่ยผมจะต้องซ่อมกับช่างคนเนี้ยเหมือนกับเจอกันมาเป็น10ปีแล้วเขาชื่อว่าช่างเอ็มผมมีความรู้สึกว่าช่างเอ็มเนี่ยเอาใจใส่ต่อการซ่อมรถมากเลยแล้วก็เป็นช่างซ่อมรถเนี่ยที่แก้ปัญหาเรื่องรถเนี่ยค่อนข้างเก่งมากปรากฏว่าเอารถไปซ่อมครั้งเนี้ยช่างเอ็มไม่อยู่ละก็ได้สอบถามคนในอู่เนี่ยคนที่อู่ก็บอกว่าช่างเอ็มเนี่ยโดนไล่ออกไปละสาเหตุเนี่ยก็เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถการยักยอกใส่อะไรของตัวเองแทนที่จะใช้อะไรของทางอู่เนี่ยทางเจ้าของอู่เนี่ยก็เลยไล่ออกผมก็เลยได้โอกาสถามเจ้าของอู่ไปว่าทำไมถึงไล่ช่างเอ็มออกเจ้าของอู่ก็บอกว่าก็มันโกงผมก็ถามต่อไปถึงเรื่องการเมืองว่าทักษิณชินวัตรก็โกง
แล้วทำไมยังสนับสนุนเขาบอกเรื่องการเมืองมันก็เรื่องหนึ่งเรื่องธุรกิจของเขามันก็เรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ว่าเอาใครเข้ามาเนี่ยมันก็โกงทุกคนแต่การที่เขาชอบทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เพราะว่าโกงแต่เก่งแต่มีผลงานซึ่งตรงเนี้ยในความรู้สึกของผมเนี่ยผมก็มองไปถึงว่าทัศนคติของคนเนี่ยมันถูกล้างสมองกันไปถึงขนาดนี้เชียวถ้าโกงแล้วมีผลงานเนี่ยถือว่ายังพอผ่อนปลนให้อภัยได้ผมก็เลยถามไปถึงช่างของเขาว่าช่างเอ็มนี่เขาก็มีผลงานนะเขาก็เก่งทำไมไม่รักษาคนเก่งๆเอาไว้แล้วก็อยู่กับเราเป็นสิบกว่าปีละเขาบอกถ้าเป็นลูกน้องเขาเนี่ยถ้าโกงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าไม่ไล่ออกมันก็เป็นเยี่ยงอย่างทำให้คนอื่นเนี่ยพลอยจะโกงไปด้วยผมก็เลยถามว่าถามจริงๆว่าใจลึกๆลงไปเนี่ยยอมรับแล้วป่ะว่าเราก็ไม่ชอบคนโกงเขาบอกถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบแน่แต่ถ้าเรื่องของการเมืองเนี่ยใครเข้ามามันก็โกงเหมือนกันขอให้มีผลงานแล้วกันตรงเนี้ยคือจุดปัญหาของทัศนคติของประชาชนคนไทยซึ่งขนาดที่อูเนี่ยที่ผมรู้จักสิบกว่าปีแล้วก็เป็นคนมีการศึกษามากพอสมควรทีนี้ผมก็มีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งคนนี้ก็คบกันตั้งแต่เรียนมหาลัยปีหนึ่งเลยทำงานเป็นผู้บริหารอยู่บริษัทรีเวอร์บาร์เดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถเรียนหนังสือก็เก่งอันนี้ก็เหมือนกันชอบทักษิณแบบเข้ากระดูกเลยแต่ว่าในชีวิตเขาเนี่ยเคยทำธุรกิจหุ้นส่วนกับเพื่อนฝูงแล้วก็โดนเพื่อนโกงไปเป็นเงินไม่มากด้วยเงินแค่อยู่ในไม่เกิน 20,000 บาทเพื่อนน่ะคบกับเขามาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีเขาโดนเพื่อนโกง2ประมาณไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยเขาเลิกคบเลยผมก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบทักษิณนักทั้งที่ทักษิณเนี่ยประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ปัญหาเรื่องการคดโกงเนี่ยเขาบอกคนไหนมันก็โกงเหมือนกันใครเข้ามาก็โกงเหมือนขอให้มีผลงานแล้วกันตรงนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าจะต้องหาหนทางที่จะเปลี่ยนค่านิยมผิดๆในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมมองถึงว่าใครก็ตามที่อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินเนี่ยจะมาโกงเนี่ยจะประชาชนจะมาพูดคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องพูดคำนี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นความคิดแบบนี้มันจะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆแล้วบ้านเราทุกวันเนี่ยที่มันจะต้องล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยทั้งที่เรามีโอกาสที่จะพัฒนาไปไกลกว่าหลายๆชาติเลยก็เพราะปัญหาตรงเนี้ยไปยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้เข้าทางนักการเมืองเลยพยายามสร้างผลงานแล้วก็โกงเหมือนกันเข้าไปพยายามสร้างผลงานแล้วก็โกงมันเข้าไปการสร้างผลงานเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่อาสาเข้ามาบริหารชาติบริหารแผ่นดินแต่การโกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรจะออกมาร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติตรงนี้ได้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอยู่อันดับแนวต้นๆของโลกเลยไม่รู้มันมีความภาคภูมิใจตรงไหนทิ้งได้ออกมาปกป้องคนที่โกงชาติโกงแผ่นดินผมเนี่ยรู้แบบลึกซึ้งคนหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยผมรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงผมรู้ว่าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเป็นยังไงผมถึงพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่ใช่อยู่ในสมองผมเลยเป็นคนที่ผมมองภาพพจน์ออกมาเนี่ยอยู่ในทางที่ลบมาตลอดแต่เวลาเนี่ยปัญหาของรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ทั้งที่การเลือกตั้งหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงต้นๆของการเป็นรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยผมก็เทคะแนนให้เหมือนกันแล้วผมก็ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยแต่ครั้งนี้หลายท่านเนี่ยพอมาดูรายการของผมเนี่ยแล้วก็เคยให้ความศรัทธาในตัวผมมาตลอดบางท่านเนี่ยพอรู้ว่าผมออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหลายท่านก็อาจจะไม่พอใจแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ได้มองว่าคนที่จะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะมาปราบรัฐบาลหรือผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยผมไม่สนใจจะเป็นโจรจะเป็นฆาตกรจะเป็นใครก็ได้ถ้าออกมาฆ่าฟันหรือทำลายหรือล้มอะไรก็ได้ให้ผู้ที่โกงชาติโกงแผ่นดินตอนนี้ให้มันหมดหน้าที่ไปผมมองแค่นี้และข้างหน้าถ้าใครโกงก็มาว่ากันอีกเรารู้ชัดเจนว่ามีการโกงแบบแหลกลานเนี่ยเราจะไปยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจผมไม่ได้ไปสนับสนุนให้คุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้มันโกงและได้ผลประโยชน์ผมไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เพียงแต่ว่างานนี้ในเมื่อเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็ออกมาสนับสนุนก็เท่านั้นแล้ววันหนึ่งถ้าหากว่าเราจับได้ว่าหรือว่าวันข้างหน้าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือสุเทพเทือกสุบรรณที่สุดแล้วออกมากระทำการใดก็ตามแล้วเพื่อการคดโกงเพื่อผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์หรือส่วนตนเนี่ยอันนั้นค่อยมาว่าอีกทีผมคิดของผมแบบนี้แล้วผมลึกๆผมเชื่อว่าคุณสุเทพเนี่ยยังไงจะให้มาเปลี่ยนนิสัยจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องที่ยากคุณสุเทพอีกกี่ปีก็ต้องเป็นคนคุณสุเทพคนนี้แหละครั้งนี้ผมเชื่อว่าคนที่ออกมาร่วมกับคุณสุเทพเนี่ยผมเชื่อว่ามากมายมหาศาลเลยที่ไม่ชอบคุณสุเทพแต่ทำไมออกมาสนับสนุนเพราะว่าอาจจะยอมรับรัฐบาลไม่ได้และจะมารอพันธมิตรจะมารอกองทัพธรรมจะมารอคอปทอเนี่ยมันรอไม่ไหวหรอกวันนี้นะครับชาวนาเนี่ยก็ออกมาทวงค่า
ข้าวกันมากมายก็ไม่รู้ว่าปัญหาง่ายๆทำไมถึงไม่แก้กันปัญหาง่ายๆในการแก้ไขเนี่ยก็คือเอาข้าวไปขายเอาข้าวไปขายแล้วก็เอาเงินให้ชาวนาแค่เนี่ยโจทย์มันง่ายๆแต่นี่ปัญหามันก็คือว่าพอมันมีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากๆเนี่ยปัญหามันก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าข้าวเนี่ยที่มันอยู่ในโกดังเนี่ยมันเป็นไปตามที่ได้พูดแล้วไปพูดไว้หรือเปล่าก็คือประมาณ 18-20 ล้านตันเนี่ยมันเป็นจำนวนนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าข้าวเนี่ยมันมีการสอดไส้ข้าวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็แค่เอาข้าวไปขายมันก็จบละแล้วก็เอาเงินไปจ่ายชาวนาทั้งที่หลายคนเนี่ยก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยโกงแล้วก็ยังยอมรับแล้วออกมาต่อต้านทำลายฝ่ายตรงข้ามอีกถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยโอเคเขาเสียผลประโยชน์เขาย่อมออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดาของคนที่เลวๆทั้งหลายเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยประชาชนมากมายเนี่ยที่เขาไม่มีส่วนที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยกลับไปเอออเห็นด้วยแล้วออกมาไม่พอใจฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติกันที่แจ้งวัฒนะเนี่ยก็มีพระเป็นแกนนำพุทธอิสระหลายท่านเนี่ยที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาด่าว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเยอะแยะถ้าไปดูในทีวีจานดาวเทียมเนี่ยจะเห็นเลยด่าพากันแบบไม่มีชิ้นดีถ้าเราพูดถึงทางวินัยสงฆ์เนี่ยการที่คนเราออกมาเนี่ยแล้วก็แสดงตัวเพื่อเห็นถึงความไม่พอใจในรัฐบาลหรือว่าออกมาเพราะว่าทนไม่ได้แล้วที่เห็นรัฐบาลเนี่ยโกงกินชาติบ้านเมืองในวินัยสงฆ์ก็ไม่ได้มีความผิดตรงไหนแต่คนที่ออกมาต่อว่าพระที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็มามองว่าพระในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีพระเลวๆเยอะแยะพระกินเหล้าอยู่ในวัดพระมั่วสีกาพระที่ออกมาเลี่ยไรเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยพระเนี่ยเลวๆในประเทศไทยมีเยอะแยะก็ไม่เห็นมีนักการเมืองคนไหนจะมีใจที่จะออกมาที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์เนี่ยมันก็มีผลประโยชน์มากมายแต่ว่าพอพุทธอิสระออกมาก็กลับโดนฝ่ายที่เป็นข้างรัฐบาลเนี่ยบางทีถ้าเราดูในทีวีดาวเทียมเนี่ยเราคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะใช้วาจาในการด่าพระมากมายขนาดนี้ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองของพุทธศาสนาที่พม่าเนี่ยครั้งหนึ่งในการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยพระก็ออกมาเยอะแยะหรือว่าที่กัมพูชาก็ได้พระก็ออกมาเยอะแยะพระเนี่ยที่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเห็นบ้านเมืองเต็มไปด้วยโจรเต็มไปด้วยผู้ร้ายเต็มไปด้วยคนโกงชาติโกงแผ่นดินรับพระเนี่ยจะนั่งตาทำตาปิดๆนอนอยู่ที่วัดเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยทุกคนเนี่ยที่อาศัยในแผ่นดิน
ไทยเนี่ยควรจะมีส่วนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมมีโอกาสได้ดูทีวีจานดาวเทียมเนี่ยก็ดูช่องเสื้อแดงบ้างก็ดูช่องบูสกายบ้างทีนิวบ้างผมดูมันหลายๆช่องแล้วก็มีอยู่ช่องหนึ่งก็มีโอกาสได้เปิดดูก็คือช่องของคุณลีน่าจังเนี่ยคุณลีน่าจังเนี่ยด่าไปหมดแหละด่าทักษิณชินวัตรด่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรคือนักการเมืองทุกวันเนี่ยที่มันอยู่ในทุกวันเนี่ยคือด่าแหลกลานไปหมดด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแต่มีชมก็คือชมพุทธอิสระชมคปท.บางครั้งเนี่ยผมฟังเนี่ยจนกระทั่งผมในใจพยายามที่จะค่อยๆทบทวนค่อยๆคิดว่าโดยลึกๆลงไปเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายไหนในลึกๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเลยลึกๆลงไปเนี่ยผมว่ากุลีน่าจังเนี่ยไม่ชอบคนโกงไม่ชอบคนทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เป็นคนแสดงออกตรงไปตรงมาแรงรุนแรงด่าแบบหยาบคายแต่คนที่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาก็ชมเชยอย่างเช่นพุทธอิสระไอ้คปท.เขามองว่าออกมาต่อสู้กับคนทุจริตคอร์รัปชันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกมาด่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณแหลกรานผมก็มาคิดในสิ่งที่เขาด่าเนี่ยเป็นความจริงไหมตอนนี้เขายืนยันมาบอกว่าคุณตุสุเทพเนี่ยโกงเงินบริจาคของประชาชนไปประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้วผมก็พยายามจะเปิดดูติดตามดูว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยมันได้ประมาณขนาดไหนเพราะว่าเวลาเขาบริจาคเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยต่อวันต่อวันบางทีก็สองวันมาเปิดเผยทีปรากฏว่าตอนนี้การชุมนุมถ้าเราตีว่าเขาโกงไป 4,000 ล้านเนี่ยตลอดระยะเวลาประมาณ100วันที่เขาชุมนุมมาในช่วงต้นๆเนี่ยไม่มีการบริจาคตอนที่อยู่ที่3แสนไม่มีจะเริ่มมีเนี่ยก็ตอนที่ไปอยู่ที่ราชดำเนินแล้วก็มีการเดินเรียกแขกเรียกคนเนี่ยแต่ผมจะตีเหมาแล้วกันว่าในช่วงที่มีคนบริจาคแล้วกันเอาว่าประมาณ100วันก็ได้เอาเยอะๆเลยประมาณ100วันถ้าหากว่าคุณสุเทพโกงไป 4,000 ล้านบาทเนี่ยเฉลี่ยแล้วต้องโกงวันละ40ล้านบาท40ล้านบาทเนี่ยถ้าเราดูการบริจาคต่อวันต่อวันเนี่ยเป็นไม่ได้ไม่เคยถึงแล้วมากสุดเนี่ยก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยจะมี10ล้านนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่2ล้าน3ล้าน4ล้านจะอยู่แถวๆนี้นอกจากบางครั้งบางทีก็มีคนมาบริจาคบนเวทีเป็นหลักล้านก็มีแต่คิดว่ายังไงแล้วต่อวันต่อวันเนี่ยมันไม่น่าจะออกมาเป็น40ล้านต่อวันและเท่าที่สังเกตดูก็คือว่าเมื่อเขาได้รับเงินบริจาคเนี่ยเขามักจะใส่มาในถุงแล้วเขามีเป็นลักษณะของทีมงานคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ว่าในคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยก็มีมากมายที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์บ้างเป็นผู้ที่สังคมเนี่ยให้การยกย่องนับถือเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวเนี่ยบางทีคุณลีน่าจังเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าคุณสุเทพก็ได้คือคนไหนถ้าไม่ชอบเนี่ยบางทีเนี่ยคุณลีน่าจังก็ใส่แหลกลานเหมือนกันบางทีเรื่องข้อมูลเนี่ยบางทีฟังมากก็ไม่ได้อย่างเช่นว่าเขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยตอนนี้โกงไปประมาณ9แสนล้านบาทแล้วอันนี้มันก็เวอร์ไปมันเป็นไม่ได้แล้วคุณยิ่งรักโกงไปถึง9แสนล้านบาทเนี่ยเรามาพูดเลยตามเนื้อผ้าเนี่ยผมว่าเป็นคณะรัฐบาลแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยตัวเลขที่
น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราพูดถึงประมาณ 200,000 กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้แต่ความเสียหายที่มันทำให้ประเทศชาติเสียหายไปมันอาจจะอยู่ถึง4ล้าน5ล้าน400,000กว่าล้าน500,000กว่าล้านอะไรก็ไปว่ากันไปแต่ว่าประเภทที่รัฐบาลโกงไปแล้ว 900,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยถ้าฟังคุณลี่หน้าจังพูดเนี่ยบางทีก็ต้องเอาตะแกรงล่อนไว้ให้มากๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามาตีสีใส่ไข่บางครั้งเหตุการณ์เวลาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์จะมาตีสีใส่ไข่คนยังยิ่งจะเกิดปัญหาอีกตอนนี้ถ้าเรามามองว่าถ้าถามว่าคุณลีน่าจังเนี่ยชอบพูดว่าทำไมสุเทพไม่ไปที่กระทรวงพลังงานบ้างที่ปตท.บ้างเพราะตรงนั้นเป็นแหล่งผลประโยชน์มากมายของคุณทักษิณชินวัตรบางครั้งเนี่ยเขาคิดแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ทำตามที่ตัวเองคิดก็เกิดความไม่พอใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นลักษณะของคณะกรรมการเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าคุณสุเทพเนี่ยก็คงจะไม่มีอำนาจในการที่จะคิดตัดใจเพียงลำพังเพียงคนเดียวถ้าเกิดคิดคนเดียวตอนนี้ปิดเวทีไปละมันคงเป็นลักษณะของคณะใดคณะหนึ่งแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่สำคัญตรงที่ว่างานนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลเป็นผู้แพ้ประเทศชาติจะได้ผลประโยชน์ไหมและถ้ารัฐบาลเป็นผู้แพ้และผลประโยชน์เนี่ยมันมาตกกับประเทศชาติเนี่ยมันก็ต้องเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดผลประโยชน์เนี่ยมันมาตกกับสุเทพเทือกสุบรรณหรือมาตกกับพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยวิธีไหนแต่ผมเชื่อของผมเองว่าถ้ามีการปฏิรูปขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติน่าจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ยืนยันว่าเมื่อปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยเมื่อปฏิรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ยังยืนยันด้วยสิ่งที่ผมพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่าผมก็คงไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลอีกและผมยังเชื่อลึกๆเลยว่าถ้าเราออกมาร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูปชาติบ้านเมืองเนี่ยในครั้งนี้และให้รัฐบาลหยุดโกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยวันหนึ่งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะกลับมาอีกและจะกลับมาดีกว่าเดิมจะกลับมาสะอาดกว่าเดิมจะกลับมาในรูปแบบของผู้ที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงผมยังเชื่อผมแบบนี้แต่เวลานี้ยังไงแล้วเนี่ยก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแน่นอนตราบใดที่ยังมีการโกงไม่หยุดหย่อนเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่ข้างเดียวกันกับคนโกงเป็นไปไม่ได้อาทิตย์นี้ก็ไปดูฮวงจุ้ยมามากมายแต่ละอาทิตย์เนี่ยไปมาหลายที่และส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปมาเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลที่คดโกงแต่ว่าชอบรัฐบาลที่เก่งผมเคยคิดของผมเองว่าถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่โกงตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกวันนี้คุณทักษิณยังเป็นนายกอยู่เลยหรือว่าถ้าเอายุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่โกงผมก็ยังเชื่อว่าจะเป็นนายกไปอีกหลายสมัยเลยบางครั้งเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยในลึกๆลงไปผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีอิทธิพลต่อเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองมากและคนกรุงเทพเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะตัดสินอนาคตของนักการเมืองและคนกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชอบนักธุรกิจมาบริหารชาติบ้านเมืองมากกว่า
ลีลาแบบข้าราชการลีลาแบบครูแบบครูก็แบบคุณอภิสิทธิ์อย่างเนี้ยหรือว่าแบบข้าราชการก็เหมือนกับคุณชวนหรือว่าพวกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายนี่แหละผมเชื่อว่าลึกๆ ลงไปเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยชอบคนที่มาบริหารชาติบ้านเมืองที่มีความสามารถทางด้านธุรกิจผมเชื่อผมแบบนั้นแต่คนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อมูลกันได้รวดเร็วคนกรุงเทพเนี่ยจะเป็นคนที่เกลียดรัฐบาลเกลียดนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันมากคุณจะซอกแซกใช้กลยุทธ์แบบไหนก็ตามที่สุดแล้วมันหนีคนกรุงเทพที่จะตรวจสอบไม่ได้หรอกแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ประเด็นตรงเนี้ยว่าคนกรุงเทพชอบนักบริหารนักการเมืองที่มีความสามารถในธุรกิจเนี่ยเขาหวังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นต่อพรรคอื่นๆเนี่ยมากมายแต่จุดอ่อนก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะออกมาในเชิงไหนก็ตามไม่ว่าจะเชิงนโยบายหรือเชิงอะไรก็ตามเนี่ยที่สุดแล้วมันก็จะจบด้วยวิธีนี้จะจบด้วยการโกงทุกทีถ้าหากว่าคุณทักษิณเอาบทเรียนของตัวเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแล้วเริ่มต้นใหม่ในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปจนแก่ตายเลยก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่าจุดอ่อนตรงเนี้ยแก้ไม่ได้ทั้งที่ฐานะทางการเงินทางทรัพย์สินของตระกูลชินวัตรเนี่ยร่ำรวยมหาศาลถ้าไม่โกงไม่ทุจริตเนี่ยกินกี่ชาติก็กินไม่หมดหรอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำเพื่ออะไรเงินทองมีมากมายไม่รู้ไปทำเพื่ออะไรและที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ผมยืนยันได้เลยว่าตามดวงเมืองตามดวงของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยหรือว่าดวงของคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ดูดวงกี่รอบผมพยายามตั้งใจค่อยๆวิเคราะห์ดวงเนี่ยหรือว่าไปปรึกษาคนที่เขาเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์มาต่างคนต่างก็วิเคราะห์เป็นทางเดียวกันว่ายังไงแล้วก็แพ้ไม่แน่จะจบภายในเดือนมีนาด้วยและถึงขนาดว่าถ้ายิ่งยื้อนานเนี่ยถ้ายื้อเลยกลางปี2557เนี่ยตอนนี้ไม่ได้แพ้อย่างเดียวบางทีถึงชีวิตเลยเพราะฉะนั้นผมว่าการที่วางมือในเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังอาจจะยังพอที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ถ้าหากว่ายังทุรังสู้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาความรุนแรงมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและตระกูลชินวัตรเนี่ยจะได้รับผลเสียเนี่ยเกินที่จะบรรยายตามดวงเนี่ยมันต่างคนนักโหราศาสตร์เนี่ยเขารู้ลึกๆกันเยอะแยะละเพียงแต่เรื่องของดวงชะตาเดี๋ยวบางครั้งจะออกมาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ที่ผ่านมามันก็ตรงทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่โกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยบางทีก็ต้องแก้ไขปรับปรุงถ้ายังอยากจะอยู่เป็นรัฐบาลนานๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยก็วันนี้ก็ข่าวมันก็มาทางเชียงใหม่เนี่ยพอรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปตั้งเวทีแค่เนี้ยยกพวกถล่มเวทีเอะอะไรก็ใช้กำลังเอะอะอะไรก็เผาเนี่ยไปเผาเวทีเขาอีกไม่รู้เป็นลายเสื้อแดงเนี่ยชอบเผานักเผาบางทีก็จากเสื้อแดงก็มาแต่งเป็นเสื้อขาวแล้วก็จุดเทียนถ้ามีไฟอยู่เมื่อไหร่เนี่ยนะก็คือเสื้อแดงเนี่ยจะมาแต่งเสื้อขาวหรือแต่งอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาออกมาแสดง
ความเห็นทางการเมืองเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงแล้วก็เรียกตัวเองก็เรียกร้องแต่ประชาธิปไตยใครจะแสดงความเห็นอะไรที่แตกต่างไม่ได้เลยแล้วแบบนี้มันจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงคือประชาธิปไตยเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจฝ่ายที่เห็นแตกต่างแล้วก็เราต้องดูด้วยฝ่ายแตกต่างที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมีเหตุผลเพียงพอที่จะยอมรับหรือเปล่าไม่ว่าถ้าขอให้แตกต่างเป็นได้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไหนคนที่เขาอยู่เคยมีใจอยู่กับเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงก็เพราะเรื่องจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนผมคนนึงแหละที่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เคยให้การสนับสนุนไม่ว่าจะไทยรักไทยคุณทักษิณผมก็ให้การสนับสนุนมาตลอดแต่พอมันมีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันพอมันมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใจผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆและจะมีคนเหมือนผมอีกเยอะแยะไปหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ายังไม่เปลี่ยนวิธีการเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกแล้วงานเนี่ยยังไงโอกาสที่ไม่โอกาสที่จะรักษาชัยชนะไว้น่ะมีมากมายหลายครั้งเนี่ยครั้งนี้มันคงจะจบละแล้วโอกาสเนี่ยก็คงยากที่จะเกิดขึ้นอีกถ้าหากว่าไม่แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองอาทิตย์เนี่ยไปดูฮงจุ้ยเนี่ยหลายที่เลยไม่ว่าจะมาพูดเรื่องการเมืองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ละอาทิตย์เนี่ยคนก็เชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยทุกอาทิตย์แหละไม่มีอาทิตย์ไหนไม่เชิญหรอกแม้กระทั่งคนที่เขารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เชิญผมไปดูฮงจุ้ยมันก็มีคนเสื้อแดงอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเสื้อแดงประเภทที่ว่าจะใช้ความรุนแรงคนเสื้อแดงมีความคิดอีกรูปแบบหนึ่งก็มีเยอะแยะผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยบางทีก็นั่งคุยก็เหมือนมีอะไรก็เชิญไปดูฮงจุ้ยเขาก็บางครั้งเขายังบอกเลยว่าเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่ไปยกพวกไปทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเอาจรวดไปยิงบ้างเอาปืนไปยิงบ้างเอาระเบิดไปเฟี้ยงบ้างเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขาจะมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือบางทีเขาก็ฝังใจเขาชอบพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเก่งทางด้านธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยทุกคนก็มองเหมือนกันแต่จุดเนื้อคือว่าบางคนเนี่ยมองว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบางคนเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายนึงเลยถ้าหากว่ายังใช้ความรุนแรงอยู่บางคนเขาเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆเลยบางคนก็ไม่เปลี่ยนใจแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเสื้อแดงก็มีเยอะแยะก็ประชาธิปไตยก็แบบเนี้ยก็ไปดูฮงจุ้ยที่คลองรัฐมยมเนี่ยไม่รู้ว่ารู้จักคลองรัฐมยมหรือเปล่าตรงนั้นจะมีตลาดน้ำถนนกาญจนาภิเษกเขาเรียกว่าวงแหวนเนี่ยตรงข้ามเนี่ยจะมีสมาคมชาวปากใต้อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเลยเข้าไปที่ซอย15ที่ซอย15เนี่ยที่ไปดูมันจะเป็นที่ดินเขาอยากจะซื้อคือที่ดินผืนเนี่ยก็มีเนื้อที่เนี่ยประมาณสัก200ตารางวาแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นถ้าอยู่ริมถนนภายในซอยเนี่ยตารางวาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ถึง 70,000 80,000 บางคนขายเป็นแสนเลยก็มีเพราะแนวโน้มตรงนี้มันมีความเจริญตอนนี้พื้นที่ในซอยเนี่ยตรงนี้เขาขายตารางวานึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 บาทเองตอนนี้ว่ามันเข้าไปที่แยกซอย15เนี่ยเข้าไปประมาณสัก500เมตรตอนนี้ทางเข้าไปเนี่ยมันก่อนจะถึงสะพานก่อนจะถึงสะพานคือซอย15จะอยู่ซ้ายมือพอจะข้ามสะพานปั๊บเราก็เข้าซอยเลยพอเราเข้าไปในซอยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นระหว่างทางที่เข้าไปก็คือทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าๆเนี่ยก็จะมีต้นไม้ต้นมะม่วงบ้างบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีบ้านล้างแซมๆมาเล็กน้อยแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นที่ดินรกร้างตั้งแต่ปากทางเข้าไปที่ซอย15เนี่ยจะรกร้างเข้าไปตลอดเลย
ตอนนี้ว่าเวลาท่านเข้าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยของทางเข้าหรือว่าตลอดแนวของถนนที่วิ่งเข้าไปขวามือทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นที่รกร้างแล้วมีต้นไม้ขึ้นรกเนี่ยในหลักของฮงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าที่ดินในชัยภูมิแบบนี้มีปัญหาถ้าเราอยากจะซื้อที่ดินในลักษณะแบบนี้ซื้อเพื่อรอเวลาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราซื้อเพื่อมีเจตนาจะอยู่อาศัยในปัจจุบันนี้หรือทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยอันนี้อย่าไปเสี่ยงที่ดินในลักษณะเนี้ยชัยภูมิเขาเรียกชัยภูมิมีปัญหาฝั่งขวามือตลอดแนวที่เป็นที่รกร้างเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งมังกรหรือฝั่งหยางเนี่ยถ้าเป็นที่รกร้างแล้วมีต้นไม้เหมือนป่าทึบๆเนี่ยตลอดแนวเข้าไปเนี่ยในหลักของชื่อก็ถือว่าไม่ดีไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่หมู่บ้านทางฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยและหันหน้ามาทางถนนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ามีข้อเสียหมดเลยแต่ถ้ากรณีที่เราหันหน้าเข้าไปเอาฝั่งหน้าเนี่ยเป็นฝั่งที่อยู่ด้านในซอยเนี่ยอันนี้ก็ยังพอจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่ว่าที่ดินอื่นที่ไปดูเนี่ยมันมีหน้าอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่ออกมาทางด้านถนนตอนนี้ที่ดินผืนเนี่ยฝั่งที่มังกรเนี่ยเป็นมังกรเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำใหญ่เลยของหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ท่อระบายน้ำของฝั่งมังกรเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำเปิดไม่มีฝาปิดหมดก็ทำลักษณะเป็นรูปตัววีคล้ายๆคลองชนระบายทานเนี่ยตอนนี้ว่าถ้าลักษณะของฝั่งขวามือมีคลองชลประทานที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยในหลักฮงจุ้ยก็ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่ากรณีมีลักษณะเป็นคลองชลประทานอยู่ฝั่งขวามือแต่ปรากฏว่ามันไม่มีน้ำเลยอย่างนี้เขาถือว่าไม่ดีที่นี่ก็เหมือนกันลักษณะเป็นตัววีลักษณะเป็นท่อระบายน้ำใหญ่ๆเป็นเหมือนทางน้ำไหลแต่ไม่มีน้ำเลยลักษณะอย่างนี้เป็นที่ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้แม้จะหันทิศเหนือทิศใต้แม้จะมีลักษณะที่ดินที่ดูแล้วน่าสนใจก็คือไม่มีส่วนใดว้าแหว่งมีซอยอยู่ขวามือลักษณะภาพที่ดินแล้วก็ซอยต่างๆอันนี้ถ้าเรามองแค่นี้โดยไม่มองชัยภูมิเลยเราก็อาจจะหลงทางแต่ถ้าหากว่าเราต้องหาว่าไอ้ท่อระบายน้ำตรงนี้ที่มันเปิดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะปิดไหมถ้าปิดมันก็น่าสนใจแล้วเราก็ซื้อแล้วรออนาคตแต่ถ้ามีข้อมูลมาว่าที่ตรงเนี้ยท่อระบายน้ำเนี้ยมันปิดไม่ได้มันเป็นของส่วนรวมอันเนี้ยเราถือว่าไม่ดีแล้วก็เราไม่ต้องไปสนใจซื้ออีกเลยก็ที่ซอย15เนี่ยเข้าไปดูแม้ที่ดินจะถูกเนี่ยเราก็ตัดใจว่าไม่ซื้อไปตอนนี้มันจะมีที่ดินที่อยู่ก่อนขึ้นสะพานหรือหลังขึ้นสะพานเนี่ยถ้าหากกรณีสะพานเป็นที่โด่งๆเนี่ยก็ให้ห่างเข้าไว้ไม่ว่าจะถึงก่อนหรือถึงหลังก็ให้หนีที่ดินในลักษณะใกล้สะพานไว้ก่อนก็ช่วงนี้นะครับขออนุญาตพักเหนื่อยสัก10 นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะครับ